เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะฮะเข้ามาในเกมนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรม Thanksgiving นะครับก็เป็นกิจกรรมขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะครับก็เป็นแบบว่าประเพณีของทางศาสนาคริสต์เขานะครับผมซึ่งใครที่นับถือศาสนาคริสต์ก็น่าจะแบบว่ารู้จักเทศกาลนี้เนาะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะฮะฉะนั้นก็เราก็แบบเล่นกิจกรรมให้แบบว่าสนุกก็พอเนาะนะครับซึ่งกิจกรรม Thanksgiving นี้หรือว่ากิจกรรมขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะฮะก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด8วันนะครับผมดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยรีบทำนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับกิจกรรมฮาโลวีนกิจกรรมออกโทเบอร์เฟสกิจกรรมตรุษจีนที่ผ่านมาไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็เล่นเหมือนกันเปียบเลยนะครับผมกิจกรรมก็วิธีทำอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะฮะก็คือเราเนี่ยจะต้องมากดรับภารกิจนะครับผมแล้วก็ทำภารกิจเพื่อสะสมแต้มนะฮะเมื่อสะสมแต้มไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คะแนนเนี่ยมันก็จะมาสะสมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะปลดล็อกของรางวัลนั่นเองนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยนะครับก็แบบว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมนะฮะของตกแต่งนะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยบูสเตอร์ก็มีนะฮะบัตรกำลังลูกเจี๊ยบก็มีนะนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลอันสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบว่าโต๊ะนะครับผมเป็นแล้วก็มีเทียนด้วยนะครับเป็นโต๊ะแบบว่ากินอาหารอะไรแบบเนี้ยนะก็มีชื่อว่าโต๊ะขอบคุณพระเจ้านั่นเองนะครับเนาะก็ของรางวัลนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมครับก็เก็บสะสมแต้มให้มันครบนะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีเวลาทั้งหมด8วันนะครับนับจากวันนี้เลยนะครับวันที่ผมลงคลิปนี้นะฮะแล้วก็ภารกิจในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้สูงสุด20ภารกิจต่อวันนะครับผมก็คือเมื่อครบ24ชั่วโมงเนี่ยก็คือบ่าย3โมงเนี่ยนะครับทุกๆบ่าย3โมงของทุกๆวันนะครับก็จะรีเซ็ตโควต้าภารกิจนะครับคือเราทุกคนเนี่ยมีโควต้าอยู่ทั้งหมดคนละ20ภารกิจในแต่ละวันนะครับผมก็คือดังนั้นเนี่ยห้ามดึงทิ้งนะครับผมห้ามดึงภารกิจทิ้งเด็ดขาดนะครับแนะนำว่าให้ทำทุกๆภารกิจเลยนะครับที่มันขึ้นมานะเพราะว่าโควต้านี่มันมีจำนวนจำกัดมากๆนะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับผมเจ๊น้ำการค้าเปิดให้บริการทุกวันรับเติมเพชรเติมฟาร์มพาร์ทของเฮเดย์หรือเกมอื่นๆก็มีนะครับและร้านนี้ก็เปิดเป็นบริษัทมามากกว่า7ปีผมเคยใช้บริการแล้วได้จริงไม่เกิน 100% แถมราคาถูกด้วย หากสนใจก็ทักเพจเจ๊น้ำการค้าไปได้เลยหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องทำให้เครื่องผลิตของเราเนี่ยว่างก่อนนะครับว่างแบบว่าว่างเลยนะครับผมอย่าผลิตอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเอามาทุ่มเทกับอีเวนต์นี้นะฮะเมื่อเราตรวจสอบเครื่องผลิตของเราเนี่ยว่าว่างไหมนะครับอันดับต่อมาที่ผมอยากจะให้ตรวจสอบนะครับก็คือตรงสัตว์พวกนี้นะครับผมให้มันเนี่ยนอนหลับอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งให้อาหารไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยไว้งั้นแหละนะครับก็ดูสัตว์นะครับผมทุกตัวเนี่ยต้องแบบว่าพร้อมที่จะเก็บนะครับผมพร้อมที่จะเกี่ยวผลผลิตนะครับผมอะไรประมาณนี้นะต้องพร้อมอยู่นะครับเพราะว่าภารกิจส่วนมากที่มาเนี่ยจะเป็นภารกิจเก็บนะครับนะครับภารกิจเก็บนมวัวอะไรแบบนี้นะครับส่วนภารกิจให้อาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบให้อาหารม้าให้อาหารลาให้อาหารแมวอะไรแบบนี้นะครับจะมาปนๆกันไปเนาะนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้อาหารสัตว์สงวนด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมตัวให้ดีนะครับให้เตรียมให้พร้อมนะครับต่อมานะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับมันพร้อมแล้วนะครับเราก็มากดเริ่มทำภารกิจได้เลยนะครับซึ่งเราต้องดูภารกิจบนกระดานก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับผมอย่างสมมติเนี่ยผมดูนี้ภารกิจแรกนะครับเขาต้องการซูชิโร3อันนะครับก็คือเป็นภารกิจเก็บนะอ่านดีๆนะครับผมเป็นเขาบอกว่าภารกิจเก็บเนาะอันดับแรกนะครับก็ให้เรามาที่นี่ครับเครื่องทำซูชินะครับแล้วก็ผลิตซูชิไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมบังเอิญนะครับผมผลิตไว้แล้ว2ชิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมจะปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะไปทำภารกิจอันอื่นก่อนนะครับต่อมานะครับเป็นภารกิจให้อาหารลา1ตัวนะครับอันนี้ผมสามารถทำได้เลยนะเพราะว่าลาของผมเนี่ยพร้อมให้อาหารนะครับอ่ะก็มาที่กดรับภารกิจก่อนนะฮะแล้วก็มาที่คอกลานะครับผมแล้วก็กดให้อาหารไปปึ๊บแบบนี้นะฮะก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ1ภารกิจนะครับก็กดเก็บแต้มมาปึ๊บแบบนี้ก็ได้100แต้มแรกแล้วนะครับก็ได้รับเป็นเขาเรียกว่าโนมนะครับผมโนมชายผู้ตั้งถิ่นฐานนะครับนะครับตั้งชื่อแปลกดีเหมือนกันโอเคนะครับก็เมื่อเรากดรับแต้มไปนะมันจะมีภารกิจใหม่งอกออกมานะครับเพราะว่าในจำนวนคิวภารกิจเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด14คิวใช่ไหมนะครับแต่ว่าที่แสดงอยู่บนกระดานเนี่ยมันมีอยู่อีก6นะฮะก็รวมกันเป็น20นะซึ่งผมทำไปแล้ว1นะครับโควต้าคิวภารกิจเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะภารกิจต่อมานะครับก็เป็นเก็บเบคอนกับไข่นะครับผม3อันนะมาที่เตาตรงนี้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งกดรับภารกิจมานะให้มากดผลิตก่อนนะครับก็ตอนนี้ไม่มีเนื้อหมูนะครับไม่เป็นไรไม่มีเบคอนนะครับผมชอบเรียกว่าเนื้อหมูอยู่เรื่อยเลยโอเคต่อมานะครับภารกิจเก็บกาแฟลาเต้นะครับกาแฟลาเต้มาที่ซุ้มชงกาแฟนะครับผมแล้วก็มาผลิตกาแฟลาเต้ก่อนนะครับผลิตไว้ก่อนนะนะครับผลิตไว้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็ไปดูภารกิจต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นเก็บโดนัทครีม3อันนะฮะเก็บโดนัทครีมโดนัทครีมก็ไปที่เครื่องทำโดนั
ัทนะฮะนี่เลยครับโดนัทครีม3อัน1 2 3ก็ผลิตไปนะฮะแล้วก็รอจนกว่าผลิตเสร็จนะครับเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ค่อยมากดรับภารกิจแล้วก็ค่อยไปเก็บนะครับผมนะฮะแบบนั้นนะนี่ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับผมให้มันง่ายที่สุดนั่นเองเดี๋ยวผมจะกดรับภารกิจซูชิมาก่อนนะครับผลิตซูชินะแล้วไม่ใช่ผลิตซูชิเป็นภารกิจเก็บนะเก็บซูชินะครับผมมีแล้ว2อันปึ๊บๆเก็บไปนะแล้วก็ผลิตอีกอันนึงนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมอีกตั้ง1ชั่วโมงนะครับมีวิธีการที่ทำให้เร็วกว่านั้นก็คือการดูโฆษณาครับเห็นไหมฮะมันจะมีรูปสัญลักษณ์โฆษณาอยู่ข้างๆนะครับผมนี่ครับก็กดดูโฆษณาไปนะครับผมเมื่อดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาจบปุ๊บเนี่ยเราจะได้ลดระยะเวลาลงนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับในการผลิตไอเทมชิ้นนั้นให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็เป็นวิธีการแบบว่าเขาเรียกว่าไงร่นระยะเวลาในการผลิตของให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าก็มีจำกัดในแต่ละวันนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งนะน่าจะแบบ4ครั้งต่อวันเองมั้งนะครับไอที่แบบว่าให้เร่งแบบการผลิตได้แบบนี้นะครับผมแบบดูโฆษณาแล้วก็เร่งการผลิตนะนะครับน่าจะแบบมีจำกัดในแต่ละวันนะครับผมฉะนั้นก็เลือกไอเทมที่คุณต้องการดีๆนะครับผมนะโอเคเมื่อเราดูโฆษณาจบนะครับผมก็กดออกไปได้เลยนะครับกดออกไปแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะได้ร่นระยะเวลานะครับผมลง29นาทีเลยนะเหลือ29นาทีนะครับหรือว่า30นาทีนั่นเองก็ลดลงแบบว่าครึ่งนึงเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับก็วิธีการเล่นภารกิจก็มีประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชมนะไม่มีอะไรมากมายนะครับซึ่งตอนที่กิจกรรมนี้มันเริ่มแรกๆเนี่ยนะครับมันมีประสบปัญหานะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยกำลังทำอยู่นะครับกำลังทำภารกิจอยู่เลยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆไอ้แถบกิจกรรมเนี่ยก็หายไปเลยนะครับผมนั้นเป็นบั๊กนะบั๊กที่เจอกันทั่วโลกนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยก็มือไวซะเหลือเกินนะครับผมแบบว่าทำภารกิจโคตรเร็วเลยนะครับจนแบบว่าได้ของรางวัลไปชิ้น2ชิ้นแรกแล้วนะครับแต่ว่าแบบนะครับพอเกมแบบอัปเดตมาใหม่ที่แบบว่าแก้ไขบั๊กอะที่แบบกิจกรรมมันกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้แบบว่าของรางวัล2ชิ้นก็เลยเดียวนะครับได้เป็นนม2ตัวอะไรแบบนี้นะก็แบบว่านั่นแหละนะครับก็เก็บไว้นะครับผมเป็นของแรงมากๆนะครับได้นมทั้ง2ตัวซึ่งบางคนก็แบบว่าโดนแบบรีเซ็ตแต้มเนาะกลับไปทำใหม่นะครับนี่ก็ต้องเขาเรียกว่าทำใจเนาะก็เอาเป็นว่าเป็นปัญหาแล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าพบเจอก็ขอให้ทำใจนะฮะแต่ว่าใครที่ไม่ได้พบเจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ไม่เจอแหละดีแล้วนะครับนะโอเคครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับอีเวนต์นี้นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีแล้วก็ได้รับของรางวัลในตรงนี้กันครบทุกชิ้นเลยนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าหากคุณกำลังอยากได้อีโมจิแบบนี้หรือป้ายข้างชื่อคุณแบบนี้และการอัปเดตข่าวสารเฮดีก่อนใครผมแนะนำการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนโดยจะมี2ระดับ2ราคาให้คุณเลือกครับระดับแรกเนี่ยชาวไร่ทั่วไปราคา35บาทคุณจะได้อีโมจิเฟี้ยวๆแบบนี้ไว้กดเวลาคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือในคลิปของผมและยังมีป้ายข้างชื่อเท่ๆที่จะเปลี่ยนไปตามการสมัครของคุณในแต่ละเดือนและยังได้เข้าถึงโพสต์พิเศษที่มีแค่คนสมัครเท่านั้นที่จะเห็นได้โดยผมเนี่ยจะโพสต์ข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับเฮดีต่างๆให้คุณนั้นรู้ก่อนใครและขั้นที่2ชาวไร่ยกระดับราคา100บาทคุณจะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดจากระดับแรกและที่เพิ่มมาคุณจะได้การกล่าวขอบคุณหลังจบคลิปได้เข้ากลุ่มไลน์พิเศษที่ผมนั้นตั้งขึ้นมาและได้แอดบัญชี Super Cell ID ของผมถ้าหากสนใจก็กดสมัครได้เลยครับตอนนี้